เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดสดหนึ่งทุ่มตรงกับมาเจอกันทาง GMM 25ท่านผู้ชมฮะในแต่ละวันเราจะพูดถึงการเมืองร้อนแรงเราติดตามการเมืองร้อนแรงแน่นอนเมื่อวานนี้หลายๆคนก็ได้ติดตาม IG ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับก็ได้เห็นว่าพระองค์เมื่อวานนี้ไปงานทูบีนัมเบอร์วันแล้วล่ะเมื่อวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงก็ไปงานทูบีนัมเบอร์วันนะครับแล้วก็ส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันแล้วก็ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในโรงเรียนราซานโชติรวีโชติรวีนะฮะนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์เมื่อวานนี้เป็นภารกิจแรกหลังจากที่ท่านหลายคนอยากจะรู้ว่าเอ้ยภารกิจของท่านเป็นยังไงแล้วหลายๆคนเราเชื่อว่าตอนนี้แต่IG ของท่านเป็น private ไปแล้วค่ะเราเห็นไหมฮะว่า IG ของท่านท่านจะมีคนตามอยู่ 100,000 พอดีเด้ใช่แล้วท่านก็ไม่ได้แบบว่าเปิดเป็น public แล้วเป็น private ไม่ได้เปิด public แล้วคราวนี้คนที่ตาม IG ของท่านนะฮะตาม IG ของท่านวันนี้ที่จริงแล้วทุนหม่อมมีการเคลื่อนไหวมาหลายครั้งแล้วพอสมควรค่ะนะฮะก็คือ Instagram ส่วนพระองค์ก็คือนิชา X ค่ะนะครับวันนี้เป็นรูปนี้เลยที่ทุนหม่อมลงระบุว่าดิฉันเสียใจที่ความตั้งใจอย่างจริงใจที่จะมาช่วยทำงานให้ประเทศแล้วก็พวกเราคนไทยก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดในยุคสมัยนี้แล้วท่านก็ยังมีแฮชแท็กด้วย How come is อะไรฮะ is the way is ฮะโอเค How come is the way นะ How come is the way นั่นแหละนะครับมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรซึ่งก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะฮะให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยอันนี้คือล่าสุดในความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ซึ่งหลายๆคนกำลังติดตามท่านอยู่ว่าท่านก็ปฏิบัติภารกิจปกตินะฮะเราจะเห็นว่าก็ทูบีนัมเบอร์วันถูกต้องท่านก็ไปปกตินั่นแหละค่ะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้เมื่อวานนี้นายกตู่ก็บอกเราเห็นไหมฮะดีเบตของไทยรัฐดูดีเบตไทยรัฐเรตติ้ง 3.9 ฉันยังดูเลยหนูยังดูเลยสนุกมากนี่เชื่อไหมว่าไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยต้องกลับไปดูย้อนหลังถูกเฟซบุ๊กทั้งหมดขึ้นดีเบตกันหมดเลยเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์เอาดีเบตทุกคนบางคนก็บอกอ้าวนายกตู่ตอนที่สมัครเป็นแคนดิเดตนายกไม่เห็นมาดีเบตเลยอยากเห็นนายกตู่ไปดีเบตด้วยแล้ววันนี้นายกบอกว่าไงให้สัมภาษณ์ว่าอย่าไปเฟื่อฟังคนเขาพูดเก่งๆก็ทำไม่ได้คุณอภิสิทธิ์ว่าไงบ้างก็เห็นพูดมาหลายปีแล้วนี่ไงนะคนก็เลยบอกนี่เพราะว่านายกตู่เนี่ยถูกเสนอชื่อเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วนะแม่คนก็ปิดที่จุดแกอีกแล้วอยู่ดีไม่ว่าดีไม่รู้สึกกดดันอะไรเลยเพราะทุกวันนี้ทำงานเต็มที่อยู่แล้วในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ส่วนเรื่องของการเมืองให้พรรคการเมืองดำเนินไปนี่แต่อยากจะฝากข้อคิดหน่อยว่าอยากฝากข้อคิดว่าการดีเบตและพูดอะไรก็ตามขออย่าเชื่อหรือฟังคนที่พูดเก่งนะอย่าพูดเก่งอย่างเดียวแต่ปฏิบัติไม่ได้ในหลายอย่างซึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงวิธีการทำงานไม่ใช่ง่ายๆเพราะมีสภามีกฎหมายใหม่แล้วก็พรบวินัยการเงินการคลัง ดังนั้นการใช้การให้สิ่งต่างๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วก็ภาษีของทุกคนเนี่ยฝ่ายในประเทศจึงขอให้ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยว่าเป็นไปได้จริงหรือไม่ซึ่งส่วนตัวไม่ได้เคยเข้าข้างทั้งใครทั้งสิ้นพอตกบ่ายนักข่าวก็ปั่นต่อไปสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์ไปเจอคุณอภิสิทธิ์ไปพี่มาร์คหน่อยพี่มาร์คไปเจอพี่มาร์คนะปรากฏนายอภิสิทธิ์ก็แหมเก่งจริงกรณีนี้นายกตู่เขาบอกว่าเนี่ยไม่เป็นดีเบตหรอกเนาะแหมเนี่ยพูดเก่งๆอย่าไปฟังคนที่พูดเก่งอย่างเดียวนายกอภิสิทธิ์สวนกลับมาเลยค่ะบอกว่าอดีตนายกอภิสิทธิ์ขอโทษนะอดีตนายกอภิสิทธิ์สวนกลับมาเลยว่าเห็นว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาไม่มีใครพูดมากเท่าท่านแล้วล่ะและคนที่พูดไม่เก่งไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าจะทำงานดีการเมืองร้อนระอุอีกหนึ่งประเด็นที่สื่อมวลชนน่ะเขาแบบเอามาพูดคุยกับเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องของความเหมาะสมในการจัดรายการคืนความสุขที่ถูกมองว่าเอาเปรียบกันหรือเปล่าเพราะว่าตัวท่านนายกเองก็ถือว่าเป็นคันดิเดตนายกเหมือนกันต้องมีรายการนายกที่พูดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนื้อหาของรายการเนี่ยก็จะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้
มีการพูดถึงเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้มีเรื่องของกระบวนการเรื่องของการหาเสียงอะไรอย่างนี้อยากจะฟังเสียงนายกตู่สักนิดนึงไม่มีนะฮะไม่มีนะไม่มีเพราะฉะนั้นต้องให้ประชาชนให้แม่พูดแทนดีกว่าเพราะก็เหมือนกันได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตอนนี้การเมืองร้อนแรงเราจะต้องอยู่เป็นดารานะฮะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วว่าต้องให้ประชาชนเนี่ยเรียนรู้ว่าตามวิธีแก้ไขต่างๆจะได้เห็นข้อแก้ไขกันปัญหา4ปีแล้วก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาได้ด้วยคำพูดจึงอยากให้เข้าใจตรงกันดังนั้นเรื่องใดที่จบไปแล้วก็ขอให้จบไปอย่าให้มีปัญหาต่อไปนายกพูดอย่างนี้นะฮะมาที่ข่าวบันเทิงกันซะหน่อยข่าวบันเทิงมาข่าวคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ฮอตคนก็จับตามองถึงแม้ว่ากระแสจะเงียบๆไปเดี๋ยว 2-3 วันก็จะกลับมาอีกสำหรับคู่คุณสงกรานต์กับคุณแมทนักข่าวที่บอกว่าจะขยับไปทางไหนนะฮะคนก็ให้ความสนใจเสมอแล้วก็ล่าสุดทั้งคู่นะอย่างที่บอกว่าหลังจากเพจดังเผยภาพที่อยู่ด้วยกันที่สนามบินพร้อมก็บอกว่าหนีเที่ยวหนีเที่ยวแพ็บชาวเน็ตต่างก็ลงความเห็นกันว่าหนีไปเที่ยวแบบนี้แต่ไม่มีเวลาไปดูลูกสาวเล่นละครใช่ลูกสาวเล่นละครสรุปที่เขาเอาทีวีพูเอารูปลงวงด้วยนั่นใช่สงกรานต์ไหมก็ที่เขาไปเที่ยวกับแมทไงไม่ใช่มีเขาบอกว่ามีผู้ชายปริศนาอยู่ไกลๆแล้วก็วงสรุปดูไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาไปดูลูกเขาก็ไปดูแต่เขาก็คือข้างหน้าแถวหน้าสุดอ่ะเป็นครอบครัวแมทแต่ทีวีภูบอกอ้าวผู้ชายคนนั้นคุ้นไหมไปวงให้ดูว่าผู้ชายปริศนาใครไหมเป็นละครเวทีแถวหน้าครอบครัวของคุณแอฟของคุณแอฟไม่ใช่คุณแอฟแต่ว่าไม่ได้ไปดูคุณสงกรานต์นั่นและรักสงกรานต์ใช่สงกรานต์ไหมอ่ะในเขาวงตรงไหนไกลที่เขามีการวงไกลๆวงกลมแดงๆไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ในรูปอ้วนเหรอไม่ใช่ใช่ไหมก็คนนะจับสังเกตอะไรอย่างนี้ใช่เขาบอกว่าเนี่ยครอบครัวคุณแอบนั่งหน้าสุดบางคนบอกเอ๊ะคุณสงกรานต์แอบไปดูหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าวันนี้มโนมาซูมไปซิลูกใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะน้องมโนว่าใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมหนูมั่นใจว่าไม่ใช่เนาะฮันหนูบันโนเขาบอกเสื้อเขาอาจจะไปเสื้อของโรงเรียนหรือเปล่าอีหนูพี่นี่ก็ไปชงเดี๋ยวเขาก็โดนฟ้องหรือก็โดนฟ้องหรอกเกี่ยวกับฉันนะมโนเขาบอกวันเกิดอาจจะเป็นวันซวยก็ได้นะก็นั่นไงดาราแลกไปแล้วหนึ่งนะไม่เกี่ยวกับหนูไม่เกี่ยวนะคะจะฟ้องนะคะมโนนะคะไม่ใช่บุโกะนะคะอ้าวมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวท่านผู้ชมมาอันนี้จริงเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่ารอสักแป๊บนึงคือชาวบ้านที่โคราชที่มันมีพุ่นขึ้นมาควรพุ่นขึ้นมาที่ตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเลื่อมนะฮะชาวบ้านก็ไปทำนาปกตินั่นแหละจนพบว่ากลางทุ่งนาในหมู่บ้านเนี่ยมีโคลนเหลวๆจะพุ่นขึ้นมากลางนาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเกิดขึ้นกลางทุ่งนาจึงเข้าไปตรวจสอบพบว่าเกิดขึ้น9จุดมันผุดขึ้นมา9จุด9จุดในหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นไปกินกันด้วยซ้ำไปตักน้ำควรมาผสมน้ำกินเพราะเชื่อว่าอู้ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินเอามาพอกหน้าพอกตาพอกตัวบางคนป่วยเป็นสารพัดโรคก็เอาควรมาพอกหน้าผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยเขาบอกว่าไงมาเวทอามินิตรอหน่อย อย่าพึ่งเพราะเขาขอส่งโครนเนี่ยไปตรวจสอบก่อนซึ่งตอนนี้ผลมันยังไม่ออกแต่ชาวบ้านนี่พอกันก่อนบอกโอ้ไม่เป็นไรเป็นน้ำโครนที่สะอาดทำไมมันละเอียดขนาดนี้ทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันละเอียดมันเป็นโครนบริสุทธิ์เพราะว่าพวกเราอาจจะมีการคิดกันมาตลอดว่าการพอกโครนเป็นสิ่งที่บำรุงบางคนแบบผิวพรรณดีนะค้างคืนด้วยพวกชาวบ้านเขาว่าไงคุณไม่แต่บางคนน่ะเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้แบบพอกเสร็จแล้วหรือว่าเอาไปทาแล้วทำให้แบบว่าโรคภัยมันหายไปได้มีคุณลุงคนนึงนะคะลุงคนนี้อายุ43ปีนะคะบอกว่าเนี่ยเขาเอาโคนศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยเอาไปพอกนะคะไปพอกหน้าพอกหน้าทิ้งไว้ตื่นมาทำไมหน้าใสแล้วมันเด้งนิ่มมากขอโทษนะคะไม่ต้องอะไรมากเป็นหลักปกติอยู่แล้วเวลาทาดีสะพองอ่ะแล้วมันแห้งแล้วล้างออกหน้าตึงมะมันปกติทั่วไปจริงบุ๊กแล้วไม่ได้ดูประเด็นนี้คนมันละเอียดมากมันแม่เอาตรงไหมดีสะพองก็บริสุทธิ์ถ้าแม่บดใส่น้ำได้บ้างไหมตอนสงกรานต์อู้หน้าใสทั้งวันเลยอ่ะจริงว่ะกันแดดสงกรานต์ดูตรงนู้นใส่ไหมสงกรานต์หน้าใสไหมเหมือนของธนาคารพม่าเห็นไหมธนาคารพม่าเห็นไหมตนาคาพม่าคุณลองเอามาพอกสิมันก็ทำให้หน้าใสมันก็พอกหน้าใสมันจะทำให้กันแดดกันฝนเลยแหละคราวนี้เขาบอกว่าพอคุณลุงอ่ะไปบอกชาวบ้านได้ยินปุ๊บเนี่ยโอ้โหกลายเป็นโคนศักดิ์สิทธิ์ก็เลยวิ่งตรงไปที่โคนผุดนี้นะคะเอาหน้าจุ่มเหรอแล้วพอเรื่องนี้เกิดขึ้นใช่ก็คือเอาไปเก็บแล้วก็ไปพอกตามกันทีนี้พอเรื่องราวเกิดขึ้นชาวบ้านไปเก็บโคนกันเยอะขึ้นเนี่ยนักธรณีวิทยาเนี่ยเขาก็ได้มาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของน้ำในชั้นดินใต้ผิวดินนั่นแหละไหล
ไหลทะลักทำปฏิกิริยาเคมีกับพวกแร่ธาตุในชั้นดินเหนียวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเลยดันขึ้นมาให้มันเป็นโคลนผุดแบบนี้แล้วก็เตือนนะคะบอกว่าอย่าเอาไปทานไปพอกหรืออะไรก็ตามเพราะว่าอาจจะมีสารปนเปื้อนเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งร่างกายคนเราเนี่ยและที่สำคัญบางคนถึงขนาดเอาไปกินแล้วนักธรณีวิทยาบอกว่าอันตรายมากเพราะว่าร่างกายเราไม่สามารถย่อยดินได้เพราะฉะนั้นแล้วย่อยไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเจอสารปนเปื้อนนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคฉี่หนูพอได้ดินแล้วก็สารเคมีที่ปลูกแต่เขาเชื่อว่าไงรู้ไหมว่าคืนนี้แหละมาแล้วคนทรงเจ้าจะมากันเยอะเลยใช่พิธีเขาบอกว่าปกติมาก็500กว่าคนแล้วแม่คืนนี้ต่อวันคนทรงเจ้าจะมาแล้วคืนนี้จะมามาคืนนี้มาหวยไงเธอไม่ถ้าเดี๋ยวจะหวยหวยได้ยังไงอยากจะคนผุดเดี๋ยวมาเมียคนทรงเจ้าจะมีฉันว่าเดี๋ยวต้องมาลำลำแล้วก็วาดเลขฉันว่าเอาจริงพอเขาเชื่อว่าตอนแรกที่ไปสับถามชาวบ้านบอกไงบ้างเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของพญานาคไม่แล้วถ้าวาดเลขอ่ะแล้วเลขตัวไหนคงอยู่ก็จะเป็นเลขนั้นหรออย่างเงี้ยหรองงจังเลยเอออยากรู้ว่าเขาทำพวกเราไปเล่นสกงเอ้พวกโกชอบไปญี่ปุ่นไปแต่ว่าไม่เคยเอาไอ้น้ำแดงไปลาดหิมะกินไม่ได้นะคะหนูท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเชื่อว่าโอเคแหละการบินไปประเทศญี่ปุ่นง่ายมันง่ายเหลือเกินไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องอะไรสายการบินมีมากมายโลคอสก็มีมากมายตอนนี้มันเป็นเทรนด์เมื่อชาวไทยไปญี่ปุ่นปุ๊บตื่นเต้นเหลือเกินหิมะสีขาวเราต้องคิดว่าสะอาดเหลือเกินนะฮะแล้วหลายๆคนวันนี้เมื่อเจอกับญี่ปุ่นปุ๊บโอเคเขาก็ต่างทำหน้าที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ดีเลยแหละเอาน้ำแดงไปราดบนหิมะวุ้ยมันได้ฟิลเหมือนจะกินน้ำแข็งใสละเอียดละเอียดพอเราอยู่เมืองกระแทกยอดไหลหน่อยพออยู่เมืองไทยเนี่ยมันแบบว่ามันร้อนอ่ะไม่มีอ่ะแล้วคือแบบมันไม่เก๋แต่นี่คือแบบนี่เราไปถึงที่เหมือนน้ำแข็งใสก็เลยเอาน้ำปั้นหิมะแล้วน้ำแดงมาราดท่านผู้ชมกรุณาดูนะฮะกรุณาดูตอนนี้มีการแชร์คลิปในลักษณะกันเยอะจนแบบว่าไปถึงชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวไทยออกมาเตือนคอมเมนต์สนั่นโซเชียลว่าเพจหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเลยออกเพจมาเตือนภาพแฉว่าอะไรอยู่ใต้หิมะมากบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมันขาวสะอาดจริงๆข้างใต้เนี่ยมันเต็มไปด้วยอย่างนี้ขยะคนขับถ่ายซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยกะซุกสิ่งนี้ไว้ใต้หิมะเออส่วนมากจะเป็นขยะจริงขยะแล้วไปเห็นขาวๆก็ไม่รู้กันอุ้ยเอาหน่อยหนูขารีคู่เต็มไปหมดหนูเห็นหรือเปล่าคะหิมะกระป๋องเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยู่ใต้หิมะคนญี่ปุ่นเขาก็เลยออกมาเตือนเรานะขยะว่าอย่ากินอย่ากินมันอันตรายเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันดูสะอาดหล่อนไปญี่ปุ่นไปเกาหลีพาแฟนไปเที่ยวเหมือนกันหล่อนก็ต้องเตือนแฟนอย่าไปแอปเพราะหล่อนชอบถ่าย IG สตอรี่คุณแม่ค่ะไม่ต้องไปถ่ายแอปไปเกาหลงเกาหลีแล้วก็ไม่ต้องกินให้มันถูกที่สิคะแล้วจะกินหิมะทำไมคะคุณแม่ใช่ไหมคะคุณดาด้าเดี๋ยวคุณดาด้าเนี่ยเวลาเขาไปเขากินอะไรสตรอเบอรี่ชุดน้ำตาลกับหลังจากกินสตรอเบอรี่ไปกินอะไรต่อก็ไม่รู้สองคนนี้ขายของในรายการไม่พอเดี๋ยวเดือนหน้ามันจะจัดทัวร์ไปเกาหลีกันแล้วนะติดตามใน IG ของมัน2คนนะครับต้องไปหน่อยค่ะเบรกกันสักครู่ท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเรารู้ว่าคุณถามว่ามาอีกแล้วทำไมฉันอยากบอกว่าคอนเทนต์นี้ฉันอ้อนวอนมันมา5ปี5 6ปีตั้งแต่ตัวเองได้เห็นแล้วก็ได้รู้ว่าความศรัทธาคุณคิดถึงวุ้นเส้นอ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าต้องขายเซวาแต่วันนี้เราเคยเห็นวุ้นเส้นแก่บ้างมั้ยเราเคยเห็นวุ้นเส้นไม่มีเงินบ้างมั้ยเราทำคอนเทนต์อย่างนี้เลยฮะนางมูเตลูด้วยอะไร เอ้ยเราไม่เคยรู้นางมูแต่บอกว่านางมูเตลูน้องๆมดดำเลยฮะช่วงหน้ากลับมากับแชร์ฮะแบบเดียวค่ะสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าแขกรับเชิญนึกไม่ออกบอกไม่ถูกแต่วันนี้มีแฟนเด็กแล้วเราก็จะมาลุ้นความรักของผู้หญิงคนนี้กันดูว่าจะนานแค่ไหนค่ะฉันเคยถามคำถามหนึ่งตอนนั้นปันๆมาเออมันเริ่มมาจากเทปปันๆนั่นแหละว่าเราเคยเห็นวุ้นเส้นแก่มั้ยไม่เคยเราลองเอาภาพ before after 10 20ปีมาดูสิเหมือนเดิมส่วนตัวมันเป็นความลับที่อยู่ในปากฉันมานานถ้าจะพูดว่าไอ้วุ้นเส้นมูเตลูแกเชื่อมั้ยเราไม่ค่อยรู้นะว่าวุ้นเส้นมูเตลูแต่คุณแม่เคยบอกไงว่านางจะต้องซื้อคอนโดที่หันหน้าไปทางพ่อแม่รัศมีเออใช่ที่ตอนนั้นบอกไงเธอฉันรู้เรื่องนี้มากว่า10กว่าปีแล้วเออเก็บความลับอยู่ได้ยังไงไม่น่าเชื่อเลยอ่ะฉันไม่รู้จะพูดไงเพราะมันก็แบบว่าเหมือนเห็นตาแล้วบอกว่าไอ้วุ้นคนอย่างแกเนี่ยเราเคยเห็นวุ้นเส้นทำงานหนักเหมือนวัวเหมือนควายอย่างเราไหมไม่เคยทำเบาๆก็ได้เงินเยอะมันแค่รุ่นเธ
ธอจำได้ไหมวุ้นเส้นเป็นยุคแรกที่ถ่ายรูปลงไอจีแล้วก็ได้ตังเยอะๆเขาคือผู้ส่งอิทธิพลด้านไอจีค่ะละครไม่ต้องเล่นเยอะเล่นแบบปกแปะแปะหนังเล่นแบบแปะแปะอีเวนต์แม่งเยอะกว่าพระเอกนางเอกซะอีกคุณคิดว่าสวยคนสวยกว่ามันตั้งเยอะตั้งแยะแต่วุ้นเส้นเราเห็นว่านางอมตะตลอดขนาดนี้ความรักของนางลองไปดู Google สิสำเร็จมากี่ครั้งเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่านางมีวิธีมูเตรูอย่างหนักแม้กระทั่งธุรกิจของนางทุกวันนี้มันก็เกิดมาจากมูเตรูขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งแขกรับเชิญแทบจะเป็นพิธีกรแล้ววุ้นเส้นวิริธิภาสวัสดีค่ะพี่วุ้นสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าระวังเสาระวังเสาเด้อระวังเสาจ้าพี่วุ้นสวัสดีจ้าสวยตลอดมารายการนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสวยมีออร่าสวัสดีค่ะจนฉันบอกไม่รู้ฉันพูดว่าไอ้วุ้นเคยนับมารอบนี้มากี่ครั้งไม่เคยนับแต่หนูมากี่ครั้งหนูก็เจอพี่ทุกครั้งเลยเรื่องผู้ชายฉันก็จะไม่ถามแกโอ้เมื่อกี้พูดซะยาวเหยียดเลยจริงบ้างไม่จริงบ้างอ่ะจริงจริงนั่งก่อนค่ะฉันไม่รู้ฉันก็รู้แต่ว่าตัวเองไงเห็นมันมาเพราะไอ้วุ้นเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทำบุญหนักใช่ต้องยอมรับชอบทำบุญไงตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้ภาพลักษณ์ก็ดูไม่ได้ทำบุญเท่าไหร่ดูเน้นปาร์ตี้เนาะแกเนาะเออแต่เอาตรงๆไม่ได้สายปาร์ตี้เท่าไหร่อย่างตอนไปทำบุญไม่ค่อยเห็นแบบโพสต์ลงโซเชียลหรืออะไรเลยก็มันไม่ต้องโพสต์ก็ได้ไงคือวุ้นเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลงอะไรก็ลงไม่ได้แบบคิดว่าลงอันนี้แล้วมันจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปทำบุญถือเคล็ดไหมคะว่าคือที่ไม่ลงเพราะเดี๋ยวคนอื่นรู้ว่าไปทำที่ไหนเกี่ยวไหมพี่หรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงไม่ควรหรอไม่รู้เออไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าบางคนไม่บอกไงคือนางไม่บอกเลยหรอไม่คือจริงทุกคนอย่างพี่มดก็รู้อยู่แล้วมาตั้งนานแล้วว่าวุ้นนับถืออะไรบ้างแต่จริงๆก็ไปวัดด้วยคือศาสนาพุทธอ่ะเราก็ต้องแบบว่าเน้นสวดมนต์เน้นไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ทำบุญเยอะก็น่าจะทำบุญทำทานมากกว่าที่เยอะหน่อยแล้วก็มีบูชาเทพที่พี่มดบอกเมื่อกี้นางเน้นบูชาเทพเมื่อก่อนไม่อยากจะเชื่อเว้ยผู้หญิงใส่ชุดสั้นๆก็คอนเซ็ปต์ของไอ้วุ้นสมัยก่อนตั้งแต่เด็กจนโตแล้วมันไม่มีคำว่าแก่ด้วยนะดูสิมันไม่มีคำว่าแก่จริงๆกางเกงแกสั้นสุดอะนี่วันนี้ใส่ยาวมาให้เกียรติรายการมากเลยเพราะว่าหลังๆเธอไม่ค่อยใส่สั้นมากเมื่อก่อนสั้นจริงๆคือมีอินเลิฟเราไม่อินเลิฟกลับมาเหมือนเดิมเลยเมื่อก่อนเองอ่ะคุณต้องสั้นไม่เพราะพี่วุ้นเป็นคนขาวผิวสวยผิวดีแล้วก็คือขาดีอะเอาตรงๆอายุขนาดนี้แล้วอะใส่สั้นก็อายเขาจริงๆเนี่ยก็คือเป็นความเป็นพี่วุ้นก็ยังใส่ได้อยู่ไงคือเราสองคนไม่ได้เด็กแล้วอ่ะที่จะแบบโอ๊ยใส่สั้นแล้วรู้สึกแบบว่ามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังๆก็เริ่มแบบว่ายาวขึ้นแต่ว่าก็ใส่สั้นก็แล้วแต่ถ้าเกิดสบายๆก็ใส่ค่ะแน่นอนว่าสิ่งนึงอันนี้ฉันอาจจะรู้มาเป็น10ปีแล้วล่ะแต่ฉันก็ไม่รู้เว้ยจนวันนึงฉันมีคำถามทำไมไอ้วุ้นไม่เคยเงินไม่เคยขาดมือแกเข้าใจฉันป่ะเออใช่เงินมีกินมีใช้มีงานตลอดเวลาพูดง่ายๆแล้วงานแบบขยับตัวนิดเดียวได้เงินเยอะกว่าพวกเราทำงานทั้งปีอ่ะรู้สึกแบบยากเดี๋ยวไม่มีใครจ้างเลยจริงนานๆจะหลุดประทีจนวันนี้ถามมันวุ้นทำไมวะแล้วก็ให้รู้ว่าพี่หนูเชื่อพระแม่รัศมีอ๋อใช่อันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่เรารู้สึกหนูเชื่อพระแม่รัศมีเว้ยคือทำไมวุ้นอยู่ดีๆอะไรอย่างแกน่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กที่แบบว่าดูเป็นแบบโซเชียลเกิร์ลไม่น่าจะแบบเป็นคนที่มูเตลูเยอะขนาดนี้และจุดเริ่มต้นทำให้แบบบูชาพระแม่รัศมีคืออะไรจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักพระแม่รัศมีเนี่ยประมาณอายุ15คือรู้เพราะว่าแบบเหมือนคุณแม่พาไปไหว้พระแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบองค์เทพแบบตั้งแต่พระพิฆเนศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เล่ามาแล้วเรารู้สึกว่าถูกชะตากับพระแม่รัศมีแล้วเวลาไหว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกมันแบบอุ่นใจแต่เอาตรงๆนะตั้งแต่เรียกว่าเอามาบูชาเอาพระแม่รัศมีมาบูชาเนี่ยวุ้นแทบไม่ค่อยขออะไรเลยนะแต่วุ้นคิดว่าเขาให้เองคือมันไม่ได้เป็นการเหมือนแบบมูเตลูที่ทุกคนเข้าใจว่าต้องไปทำพิธีอะไรหรืออะไรวุ้นไม่เคยจุดธูปกับท่านวุ้นไม่เคยทำอะไรขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าวุ้นเหมือนมีความเชื่อว่าเราบูชาเทพองค์นึงและเทพองค์นี้ดูแลเราดีดูแลเราดีเรื่องอะไรบ้างเราอยู่ในวงการควรจะดูแลเราเรื่องอะไรหนึ่งคือเรื่องรูปเรื่องแบบรูปลักษณ์ภาพลักษณ์อะไรต่างๆ อะไรแบบนี้คือวุ้นรู้สึกว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยวุ้นแต่งตัวแบบใช้เวลาแบบเลือกนานมากกว่าจะแบบดีพอที่จะแบบกล้าออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนกับเราต้องดูดีอยู่ตลอดต้องรักสวยรักงามอยู่ตลอดมันเหมือนเป็นอินเนอร์เราข้างในอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราไม่ต้องพยายามอะไรเยอะก็เหมือนท่านนะคะอย่างท่านนี่ก็เป็นองค์ที่ค่อนข้างรักสวยรักงามสวยองค์ท่านจะสวยมากยิ่งแต่งตัวยิ่งใส่อะไรเยอะๆนี่คือแบบดูแบบมีออร่ามีพลังมากๆก
คราวนี้ถามจากใจเลยเรื่องเงินไงก็เรื่องเงินฉันรู้ว่าเรื่องเงินเราท่านก็แบบเหมือนมีมือเห็นมือท่านจะมีอันนี้คือองค์ที่วุ้นองค์ที่นี่อยู่ที่บ้านนางนะอันนี้อยู่ที่บ้านนางนะใช่ไม่ว่าจะย้ายกี่บ้านก็ต้องมีชุดนี้อยู่ใช่ไหมอันนี้คือเพิ่งเอาไปแต่งองค์ใหม่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นองค์ที่ไม่เป็นรูปปั้นธรรมดาแต่ว่าเหมือนแบบเราก็ไหว้แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยอยากทำให้ท่านแบบดูสวยขึ้นก็เลยเอาไปแต่งองค์ที่แถววัดแขกอ่ะก็ออกมาสวยงามคือแบบเนี้ยเงินไปไหนก็คือจะมีองค์พวกนี้แต่งบูชายังไงที่ยายบ้านอ่ะจะพาไปยายบ้านทุกครั้งจะพาองค์ไปด้วยองค์เล็กมากเลยค่ะคือหลายคนจะคิดว่าใหญ่ใช่ป่ะจริงๆองค์แค่นี้ค่ะองค์เล็กอย่างเงี้ยค่ะพกพาได้ถือไปได้แล้วก็มีเงินไหลออกมาหลายจากมือบูชาที่ไหนมาอ๋อนี่คือมีความเชื่อเลยเลือกแถววัดแถวใช่แถวอันนี้มีวัดแขกองค์กลางกับแถววัดแขกแต่ว่าองค์สององค์ข้างได้มาพร้อมกันแถววัดแถวสนามหลวงอ่ะแถวลาดดำเนินอ่ะไม่แน่ใจว่าอะไรเขามีให้เช่าเยอะมากจริงๆบทพามอะไรอย่างนี้ป่ะตัวเองมันเป็นวัดเทวะใช่ไหมครับใช่ป่ะใช่วัดเทวะแถวเสาชิงช้าป่ะเออแถวนั้นแถวนั้นใช่คุณคำถามนี่แกจะต้องไม่ฉันเชื่อว่าแกไม่เคยเล่าเรื่องพวกนี้ที่ไหนมาก่อนที่แฉก็คือแฉแล้วฉันก็สบายใจบอกความจริงฉันบอกอยากจะเอาเรื่องนี้มาเป็นคอนเทนต์นานมากแล้วพูดตรงๆเลยว่าอยากจะเอาคอนเทนต์นี้แบบว่าไอ้วูนมึงไม่ต้องเอาใครมาขายเซวาให้มึงตัวมึงเองแต่กูขออย่างเดียวตัวเบื่อไงกูขออย่างเดียวมึงต้องยอมกล้าเปิดเผยเรื่องนี้เคยเจอตัวจริงๆของเขาบ้างไหมว่าบางทีอ่ะอย่างฉันเนี่ยบูชาพระพิฆเนศอ่ะวันแรกที่ฉันบูชาเขามาเลยเว้ยเขามาให้เห็นเลยเว้ยมาแบบว่าเขาบอกไอ้ตอนเวลาคนเข้าทรงอะเป็นยังไงฉันบอกฉันไม่เชื่อคนตัวสั่นๆแต่ฉันก็เห็นประมาณเหมือนฉันใส่หน้ากากแล้วตรงนี้ไปเป็นช้างเนี่ยฉันเห็นแต่ในชีวิตหนูก็คล้ายๆกันอย่างคุณอะฉันว่าเขาจะต้องมาอะไรปรากฏพวกคนอย่างเธอไม่น่าจะเชื่อหรือจะบูชาอะไรง่ายๆคือเขาอาจจะไม่ได้มาให้เห็นอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะคือวุ้นคิดว่าเรื่องนี้บางคนถ้าไม่ได้สัมผัสเองก็อาจจะไม่ได้เข้าใจแต่คนที่ได้บูชาได้ศรัทธาจริงๆอ่ะก็จะรู้ว่าแบบมันมีความรู้สึกแล้วก็มีความเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรความสัมผัสได้ไหมพี่อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างได้ไหมได้ไหมพี่อย่างเช่นมันควบคุมไม่ได้ฉันเคยเห็นมันอาจจะพูดไม่ได้อะค่ะแต่ว่ามันรู้สึกได้บางทีผ่านเข้าร่างไอ้วุ้นเลยหรอคือจริงๆวุ้นว่ามันไม่ได้กูเห็นกันสองตามันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคืออยู่ที่เราควบคุมได้ว่าท่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้คือวุ้นแค่ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบหาว่าเรานู่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่วุ้นบอกมดดำว่าวุ้นไม่ได้เป็นสายมูเตที่แบบหูไปทำทุกอย่างทำพิธีอะไรต่างๆเยอะแยะแต่วุ้นมีพระแม่ลักษมีแค่องค์เดียวที่คอยแบบศรัทธาแล้วก็บูชาไว้ที่บ้านแล้วสิ่งที่วุ้นทำอ่ะไม่ได้มีพิธีอะไรเยอะเลยนะคะแค่ถวายน้ำถวายนมไหว้ท่านก่อนออกจากบ้านให้ท่านดูแลนู่นนี่แค่นั้นไม่ได้มีแบบสวดอะไรวุ่นวายหรือว่าเป็นแบบอย่างที่ทุกคนเห็นในสารคดีหรืออะไรก็ตามมันอยู่ที่เราจริงตัวเราด้วยเนาะใจเราวุ้นเคยคิดบ้างไหมว่าบางคนเคยบอกฉันบอกว่าเนี่ยดูดีๆนะบางทีคนเราเนี่ยเราอาจจะเป็นแบบว่ามีความผูกพันกับเทพแต่ละองค์ใช่อันนี้แต่ละคนก็มีและอุ้นว่าทุกคนมีแต่ว่าจะหาเจอเมื่อไหร่ว่าเราถูกกับเทพองค์ไหนถ้าหาได้เร็วก็ดีเราจะได้บูชาท่านและท่านก็จะดูแลเราดีนึกออกไหมคะมันไม่ได้หมายถึงเป็นเฉพาะแบบเทพทางนี้อย่างเดียวจะมีทั้งแบบบางคนก็อาจจะเป็นพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นใครที่แบบศรัทธาที่มาดูแลแต่ว่าอย่างทางวุ้นก็อาจจะเป็นสายนี้เพราะว่าเราอยู่ในวงการก็พระพิฆเนศพระแม่แล้วก็มีอะไรนะพระแม่สีอุมาต่างๆพระแม่อุมาเทวีพระแม่อุมาเทวีทุกอย่างก็คือมันเหมือนคนในวงการส่วนใหญ่ก็จะมีเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบศรัทธาเคยถามวุ้นคือวุ้นเช่าคอนโดค่อนข้างราคาสูงคือคอนโดที่ชุมวุ้นเช่าอ่ะไปผ่อนเอาได้สบายสบายเสียดายเหมือนกันนะทุกวันนี้คือผ่อนฉันถามว่าวุ้นมันก็แอบมันก็หลุดมันไม่อยากจะบอกฉันหรอกมันก็หลุดออกมาฉันบอกวุ้นทำไมแกไม่เอาเงินเช่าอ่ะไปซื้อซึ่งมันก็สามารถซื้อรอบๆนี้ได้แล้วนะรอบๆเลยเหรอไม่ได้เพราะมันก็มีเงินดาวอยู่แล้วเราเงินดาวเราก็เหมือนกับว่าเราก็ผ่อนไปไหมใช่อยากตื่นมาแล้วห้องที่อยู่อ่ะอยากจะมองไปเห็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยจริงๆอ่ะอยู่ใกล้แต่ว่าถ้าห้องวุ้นอาจจะมองไม่เห็นแต่โรงแรมเนี้ยค่ะโรงแรมนี้มันอยู่เส้นนั้นเราวุ้นรู้สึกว่าบางอย่างท่านก็เลือกให้ด้วยนะแม้กระทั่งที่อยู่ของวุ้นสถานที่บางอย่างหรือว่าสิ่งแวดล้อม
หรือว่าคนรอบข้างหรืออะไรเงี้ยวุ้นว่าท่านก็อยากให้พาไปในทางที่ดีเพราะว่าวุ้นส่วนใหญ่แบบไม่ค่อยไม่ได้อะไรนะแต่ว่าไม่ค่อยเจอคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเจอก็จะแบบผ่านมาผ่านไปแล้วก็แบบเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เราแบบรุนแรงมากอะไรเงี้ยวุ้นไหนๆก็ไหนๆแล้วล่ะบางทีธุรกิจตัวนี้ของเซวาของวุ้นเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าเขาก็จะมีคนขายเยอะแยะเป็นครั้งนึงที่วุ้นเนี่ยได้พาเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นครอบครัวของเขาเนี่ยครอบครัวเซวาไปสักการะสักการะตรงนี้พระแม่รัศมีซึ่งเป็นจุดที่วุ้นเนี่ยเชื่อที่สุดการสักการะบูชาแม่สีนี่คือต้องใช้ดอกบัวนะฮะน้องต้องใช้ดอกบัวสีชมพูค่ะคือจริงๆท่านจะชอบใช่จริงๆท่านจะชอบแล้วก็จุดนี้คือวุ้นมาแบบนับวุ้นเอาตรงวุ้นมานับครั้งได้เลยเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าเราก็มีบูชาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้พอเราหลังๆอยู่ดีเราก็ได้มามากขึ้นคืออาทิตย์นั้นวุ้นอยู่ดีมีโอกาสได้มา2รอบเพราะว่ามีรายการให้ไปถ่ายอันนึงกับเซวาพาตัวแทนไปไหว้1คือต่างกันไม่กี่วันคือวุ้นว่าหลังๆอ่ะมันจะได้ไปบ่อยขึ้นเรื่อยๆเองเพราะเราหาท่านเจอแล้วแล้วก็เหมือนแบบถึงเวลาด้วยล่ะค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ทำงานเป็นดารานู่นนี่อะไรเงี้ยพอตอนนี้เราโตขึ้นเราเป็นนักธุรกิจจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่เนี้ยได้ข่าวว่ามีนักธุรกิจมาไหว้เพื่อแบบขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเยอะมากซึ่งท่านก็เหมือนกับใจดีอยู่แล้วอะค่ะท่านก็แบบมีเมตตากับคนที่ทำความดีมีจิตใจดีแล้วท่านก็จะให้แบบสิ่งที่อยากได้ก็ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยคือหลายๆคนตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจเซวาของคุณก็เลยพาทุกคนตรงนี้มาร่วมไหว้พระกันใช่อันนี้ทุกคนเนี่ยนะคะตัวแทนของเราเนี่ยถือว่าแบบน่ารักมากๆเลยทุกคนก็ไปแล้วก็แบบตั้งใจมากทุกคนก็แบบพอวุ้นไปเนี่ยวุ้นสวดมนต์นำเขาเลยว่าต้องสวดอะไรยังไงบ้างทุกคนก็ทำตามแล้วก็อย่างวันนั้นเขาก็แฮปปี้มากเพราะว่าทุกคนเป็นนักธุรกิจหมดแล้วก็อยู่กับเซวามาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้แล้วก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เหมือนกับจะโตไปด้วยกันในอนาคตที่แบบหลังจากนี้ก็จะมีอะไรมาใหลูกค้าของเราได้ตื่นเต้นอีกมีของใหม่ๆดีๆมาให้ดูอีกแน่นอนเพราะว่าเราไม่หยุดค่ะอย่างที่บุ้นบอกเมื่อกี้ว่าเฮ้ยถ้าอันนี้คุณจะเชื่อก็ได้เหมือนที่อยู่พระแม่รัศมีก็มีส่วนหนึ่งในการเข้ามาเขาคิดเองนะว่าเหมือนกับเขาจัดวางไว้ให้แม้กระทั่งธุรกิจตัวนี้ฉันเพิ่งไปครั้งแรกตรงนี้ยอมรับไอ้พวกเคยไปไหว้ไหมเคยไปแล้วฉันพูดจริงว่าชีวิตฉันไม่เคยไปจริงเหรอถ้าวันนั้นอยู่เกสรเองนะใช่ไปช้อปปิ้งได้ทุกวันไม่ขึ้นมาแล้วไปบ่อยมากฉันไปซื้อของเชฟเกสรไปกินเบอร์เกอร์ร็อกไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่ขึ้นถ้าวันนั้นได้ขึ้นไปด้านบนด้านบนด้านบนเขาบอกว่าถ้าอย่างไอ้เก๋เนี่ยไอ้เก๋หมกมุ่นเรื่องความรักเนี่ยไงขอปุ๊บได้ผัวไงหนูเออใช่ขอปุ๊บได้ผัวขอที่ไหนแล้วใครไม่รู้ทีมงานโทรมาหาวุ้นเหมือนกันว่าไปขอแฟนจากพ่อแม่พ่อแม่ก็ให้จ้ะแต่ถ้าสมมติจะคนไหนคนที่หรอขอแฟนได้เลยฉันไม่เคยไม่รู้เลยหรอเอางี้ไม่บอกแต่แรกราคาได้ขอไหมเราขอเงินดิฉันขอไม่เอาไม่เอาฉันขอเงินเพราะมีเงินก็เดี๋ยวจะมีผัวขอเงินดีกว่าขอเงินเงินมาผัวมาฉันไม่เคยขอเรื่องผู้ชายวันนั้นฉันก็เลยไปด้วยไงเธอว่าเฮ้ยรถจริงคือแบบโอเคเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแล้วตรงนั้นเป็นจุดก็บอกว่าถ้าสมมติจะให้ไหว้ให้ได้ดีเนี่ยพระพรหมเป็นผู้สร้างให้คุณไปไหว้พระพรหมด้วยแล้วก็ไปไหว้พระพรหมแล้วคุณถึงไปไหว้พระแม่รัศมีพ่อแม่พระแม่รัศมีให้เงินพระพรหมเนี่ยคือผู้สร้างใช่ทุกสิ่งทุกอย่างก็แค่เดินข้ามเองเหมือนกันตรงนั้นเองแถวนั้นคือแบบไหว้ให้หมดทุกอย่างแยกเนี่ยนะคือหนูไปครบเลยนะแล้วตรงนั้นมีพระตรีหมดครบเลยพระตรีไปขอความรักหรือเปล่าคะไม่ได้ไปค่ะจังหวัดกุหลาบไปเป็นสวนแล้วกูเหม็นจะได้ความรักกลับมาแล้วก็จะเสียเงินเดิมก็บอกท่านวันหลังวันหลังไปขอต้องบอกว่าให้เสียน้อยๆหน่อยจะว่าค่าดอกไม้เป็นไล่ๆเออเหมือนกันน่ะกูไหว้วางดอกอุ้ยอะไรนั่นหนามถามกูหลับจิ้มมือกูอย่างไม่ได้แล้วก็ขอเงินของงานขอเสร็จเนี่ยเธอต้องเพิ่มการจ่ายตังค์ไม่ใช่1,300ตลอดเวลา10 ปีก็ 1,300ก็เธอโดนต่อไม่ได้ก็เธอโดนต่อท่านก็เลยให้เรามาทำเนี่ยนี่แหละธุรกิจเซวาใช่ไหมคุณก็เชื่อว่าธุรกิจอันเนี้ยก็เป็นสิ่งนึงที่คุณเชื่อว่ามันเกิดจากสิ่งที่มันเขาจัดวางให้กำหนดเวลาแล้วเป็นสิ่งที่วุ้นอยากจะทำมานานแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะคะการทำธุรกิจอะไรแบบนี้คือวุ้นรู้ว่าคนทำเยอะมีคนทำหลายแบบมากๆเราต้องใช้ทั้งแรงทั้งใจทั้งทุกอย่างคือแบบว่าพาร์ทเนอร์ปุ๊กพาร์ทเนอร์วุ้นนะแบบคือท้องจะคลอดอยู่แล้วก็ยังแบบวิ่งทำงานตลอดคือเราทุ่มเทมากจริงๆสำหรับแบรนด์นี้ค่ะเพราะว่าคือตั้งแต่วันแรกที่ทำเนี่ยเรารู้แล้วว่าทำไปเนี่ยมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆเรามีความเชื่อแล้วอะว่ามันต้องดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ก็คือเป็นแบบที่เราต้องการมากๆพอฟีดแบ็กดีขนาดนี้เนี่ย
เราก็เลยทำเป็นขวดเล็กมาให้หลายๆคนได้ลองเป็นขวดอย่างนี้ขวดจิ๋วน่ารักขวดจิ๋วเออฉันขอหน่อยสิเอาไว้พกเวลาอยู่บนเครื่องเธออย่าเอาไปหยอดตานะเธอต้องเอาไปทาหน้าเป็นขวดเล็กเหรอคะเวลาเดินทางดีมากเลยอ่ะคือบางคนถามว่ามันดียังไงเอาตรงๆเขาบอกไอ้เซวานเนี่ยคือคุณจะใช้ครีมเนี่ยกระปุกละหมื่นกระปุกละแสนไงก็แล้วแต่ไอ้ตัวนี้คือ first care หลายๆคนถ้าดูรายการนี้บ่อยอาจจะรู้แล้วว่าเซวามีหน้าที่อะไรนะคะสำหรับเซวาเนี่ยก็เป็น first care หลังจากล้างหน้าทาไปใครที่อยากแบบว่าผิวกระชับริ้วรอยจางลงนะคะพวกฝ้ากระไม่มีคือทุกคนใช้แล้วมันเหมือนแบบเซรั่มน้ำตกที่ทุกคนคิดว่าเป็นแบบเหมือนทำให้หน้าแบบไบรท์ขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าสดใสแล้วสารสกัดตัวผลิตภัณฑ์ก็มาจากเกาหลีโสมเลยคือทั้งหมดเขาบอกว่าโสมแล้วก็มีดอกไม้สมุนไพรต่างๆจากเกาหลีลองดูแล้วกันเขาบอกว่าในห้องแลบของเซวาเนี่ยถือว่าเป็นคอสเมติกที่ติดอันดับโลกใช่ค่ะเพราะว่าโรงงานนี้นี่ที่เราเลือกเนี่ยมันถือว่าเป็นอันดับ1ใน3ของเกาหลีเลยคุณไปดูมาเลยว่าอุ้นไปเองอะฮะก็ไปดูว่าเขาทำแบรนด์อะไรบ้างแล้วแบรนด์เป็นที่ยอมรับขนาดไหนแล้วทุกแบรนด์ก็แบบเป็นแบรนด์ใหญ่ที่เป็นระดับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยเราก็แบบโอเคยอมลงทุนเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้คนไทยได้ใช้ของดีจริงๆคือมันมีของให้เลือกเยอะอะค่ะแต่ว่าของที่ดีเราใช้ได้นานอะบางทีก็อยากได้โรงงานผลิตที่ได้คุณภาพแล้วก็ต้นตำรับของวัตถุดิบเนี่ยมาจากที่นั่นจริงๆก็จะได้ของแท้และแน่นอนมากๆเขาบอกว่าก็เลยทำออกมาอันนี้ถูกมากเลยนะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ99บาทโอเคนี่ขายที่ไหนอ่ะพี่ใช้ได้กี่วันเธอคะฉันว่าจะใช้ 3-4 วันอยู่นะอันนี้เหรอเฮ้ยได้นานกว่านั้นคุณว่าได้เป็นอาทิตย์ได้เป็นอาทิตย์ไม่อย่างงี้ฉันใหญ่กว่า3วันที่ไหนบ้างอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะตามหลังเขาไม่ได้ใช้เธอใช้ทีอย่างกับใช้น้ำล้างหน้าอ๋อนี่เขาบอกว่าในรายการนี้มันเปิดตัววันแรกที่นี่เลยวันแรกแล้วก็สั่งนี่แหละที่รายการนี้มีขึ้นให้แล้วค่ะเบอร์ต่างๆเก๋มากบอกแล้วว่าทำแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆเพราะว่าบางคนอาทิตย์นึงได้ใช่อาทิตย์นึงพี่ได้แล้วบางคนยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ใช้อยากลองก่อนก็ลองได้99บาทตอนนี้ก็ได้แล้วถ้าติดใจค่อยซื้อกระปุกใหญ่ได้คือวันนี้บอกว่าก่อนอื่นเนี่ยที่คุณจะไปใช้แบบว่าตัวแบรนด์ที่ใช้อยู่เนี่ยคือประมาณว่าก่อนที่จะใช้แบบครีมอะครีมอาจจะใช้ครีมที่แบบแพงหน่อยมันเป็นตัวเปิดผิวมันเปิดผิวเพื่อที่ให้ครีมมันทำงานได้มากขึ้นบางทีโดยเฉพาะใต้ตาเนี่ยเขาบอกว่าใต้ตาของเราเนี่ยมันเป็นจุดเซนซิทีฟที่สุดบางทีเราตบเหี่ยวเยอะสุดเลยมันเหี่ยวเยอะสุดคนเราหลบอะไรหลบได้ก็บอกตาเนี่ยที่จะบอกว่าแก่หรือไม่แก่มันจะหลังเมื่อโนวันนี้อายุเยอะขึ้นใช่ไหมตาหล่อนก็จะเหลือคนเก่าคนเจ้าหล่อนเอาเซวาไปตบนะเอาไปตบนะคะทั้งบำรุงแล้วก็เปิดรับเดี๋ยวคุณแม่จะให้เซวาหล่อนไปตบนะลูกนะกับอีมอสนะลูกตบกันเข้าไปลูกนะน้ำตบเซวานะใช่ค่ะใช้กันเยอะๆนะคะจริงๆแล้วเขาบอกขนาดที่วันนี้พกพาได้คือ30มิลนี่มัน30มิลก็เล็กเหมือนกันนะอันนี้คือพกพาได้เพราะว่า30มิลนี่ประมาณก็ราคาถูกมากอ่ะ 3-400 อะไรเงี้ยค่ะก็คือถือว่าบางคนถ้าอยากจะพกพาหรือว่าอยากจะลองก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นเซรั่มน้ำสมที่แบบเข้มข้นมากๆขวดเล็กก็มีขวดเล็กก็มีคือแล้วก็มีกันแดดด้วยซึ่งกันแดดตัวนี้แบบโอ้โหขาดตลาดจริงหรอคือต้องรีบบอกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราทำที่เกาหลีอ่ะกว่าจะขนส่งมาเราขนส่งเครื่องบินนะคะเออแล้วใส่ขนส่งเครื่องบินหมดเลยอ่ะเธอต้องให้เพื่อนในสีกันแดดอยากลองอยากได้ให้อยู่แล้วเอาไปเลยวาเลนไทน์พรุ่งนี้ละหล่อนก็มีความรักไปไหนไม่ทราบพี่ต่ายไปไหนบ้างไม่รู้จะไปไหนเลยเอาตรงไม่รู้จริงจริงเหรอเซอร์ไพรส์เหรอเขาคงไม่ได้เซอร์ไพรส์หรอกคงแบบเออใครไม่รู้ว่าคิดหรือยังไม่ได้นัดกันหรอนัดกันไหมนัดแต่ว่าไม่รู้ว่าไปไหนเดี๋ยวแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ให้อะไรด้วยนะใช่ก็ใครยังไม่มีของให้แฟนไงอยากจะให้ก็ซื้อเซวาเป็นเซตนี้ไปเลยเขาแบบมีน้ำสมกับมีน้ำสมขวดเล็กแล้วก็มีครีมกันแดดที่แบบว่าทาแล้วหน้าแบบโหเธอบางวันฉันทาไปแล้วฉันไม่ได้ทาแป้งทับอ่ะเพราะว่ามันแบบทำให้หน้าแบบสเต็ปอัพไบรท์ขึ้นมาเพราะว่ามีโทนอัพด้วยเธอส่งมาให้หน่อยสิฉันส่งให้เธอหมดเลยได้เธอได้เธอขอแล้วซื้อเขาขนุกเขาได้ราคาเท่าไหร่ดาดาเขาจัดโปรโมชั่นดาดาพูดหน่อยค่ะพูดค่ะแพงจัดให้พูดเลยพิเศษนะคะ1,250บาทใช่ไหมจากราคานี่คือทั้งเซตเลยที่ได้คือน้ำสมด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงกันแดดด้วยถูกป่ะโอ้ยยอดมากเราเห็นในเฟซบุ๊กไลน์แล้วด่าใช่ไหมฮะท่านฮะขอความกรุณาเข้าใจว่าถ้าสมมติเราไม่มีสปอนเซอร์เราก็ทำรายการไม่ได้แม่ทำคอนเทนต์20นาทีขายของ3นาทีอดทนนิดหนึ่งนะฮะเรารู้ฉันรู้แต่คุณเข้าไปที่ Facebook นะฮะหรือ IG พิมพ์คำว่าเซวาไทยแลนด์อ่ะด่าต่อได้ฮะเชิญนะเข้าไปเลยเซวาไทยแลนด์นี่ไงนะฮะไปลองกันได้มี IG มี LINE แอดแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะรู้ฮะขอจอยละนิดหน่อยเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่บุญเส้นเปิดเผยทั้งหมดถามว่ากว่าจะอ้อนให้นางเปิดเชื่อไหมว่าคอนเทนต์เนี้ยฉันอ้อนวอนนางมาหลายปีมากไม่ค่อยอยากเปิดเผยรายการอื่นนางก็ไม่ปล่อยให้ตั้งแต่มูไนฉันขอตั้งแต่แบบหลายรายการที่ฉันทำมาฉันบอกไอ้บุญ
เปิดกับฉันนะเปิดกับฉันนะคนไม่เชื่อไงแล้วก็มาแบบเมาเราอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่เคยรู้เลยนะขนาดแบบรู้จักวุ้นเส้นยังไม่รู้เลยว่าแบบมูเตลเพราะว่าเราไม่เห็นว่านางเราไม่เห็นภาพอย่างอื่นไงไปดูไอจีนางเราจะไม่เห็นภาพอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลอีกครั้งหนึ่งเข้าไปดูที่ไหนฮะให้วุ้นพูดเองสักนิดนึงก็จริงๆติดต่อได้ที่เซวาไทยแลนด์นะคะหรือว่าเข้าไปในเซวาก็ได้เพราะเราพิมพ์เซิร์ชเข้าเซวาก็ได้เพราะว่าเรามีตัวแทนทั่วประเทศแล้วแล้วก็คือจะไปซื้อที่ไหนก็ได้ที่มีเซวานะคะก็ลองดูเพราะว่ามีตัวแทนเยอะมากทั่วประเทศนะคะเข้าไปเลยขวดเล็กๆซื้อที่ไหนคะคุณขวดเล็กๆรายการนี้รายการแรกหลังจากนี้ติดตามข่าวสารในเซวาได้ค่ะเอาละครับเด็ดเรื่อยๆหยุดนะฮะเพราะต่อไปไม่ได้ขายของแล้วจะพาไปกินแล้วต่อไปจะพาไปกินค่ะขายของนิดนึงนี่ Facebook ไลค์กันเด้งเดือดถึงเขาสั่งของหรือเปล่าอ๋อฉันสั่งของเหรอเขาสั่งของหรือเปล่าเฟซบุ๊กเด้งเนี่ยขอเพื่อความอยู่รอดของรายการฉันอยากจะทำรายการดีๆให้คนอยู่ได้ดูนานๆโอเควันนี้ขอบคุณคุณเซนขอบคุณมากนะคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาหิวแล้วสนับสนุนโดยวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างท่านผู้ชมฮะแน่นอนแขกรับเชิญของเราในวันนี้มันแตกต่างจากเมื่อวันจันทร์แน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าปกติเราจะหาคนที่ทำอาชีพนี้น้อยมากขายอะไรฮะบางคนคิดว่าอะไรมอเตอร์ไซค์อะไรรถยนต์เหรอไม่ใช่ฮะผู้หญิงคนที่ขายอะไรเครื่องบินอุ้ยคุณพระอะไรเครื่องบินค่ะแต่ในที่สุดมาเปิดร้านอาหารเพราะชอบอะไรเครื่องบินยังขายอยู่ไหมคะยังขายอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมดดำแล้วก็ขายอะไรคะอยู่เซียนกงไม่คือมดดำอยากสนิทขึ้นมาทันทีเลยเขาบอกว่าขายอะไรเครื่องบินอยากสนิทเลยค่ะคือไม่รู้แหละทีมงานมดดำบอกว่าเฮ้ยร้านนี้เพื่อนๆควรจะไปลองเพราะว่าเป็นร้านที่มีการแชร์รูปเยอะเยอะจริงๆจากเมนูของคุณเนี่ยแหละแบบว่าร้านเปิดอยู่แถวไหนฮะเรียบคลอง3ค่ะตรงรังสิตนครนายกฝั่งตรงข้ามดีมเบอร์อ๋อตรงข้ามดีมเบอร์ใกล้ๆกันเลยมันก็มีทางไปลงพอดีเลยเนาะใช่ค่ะโอ้ทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารทั้งๆที่ธุรกิจของตัวเองก็น่าจะแบบว่าขายดีอยู่แล้วอ่ะคือเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวอ่ะแล้วแถวนั้นน่ะเป็นคนบ้านอยู่แถวนั้นมันไม่มีอาหารพวกนี้ต้องเข้ามาในเมืองแบบติดอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่าเอองั้นก็หาที่แถวบ้านเปิดเองซะเลยร้านนี้เปิดมาประมาณนี้ค่ะดูฮะนี่ๆๆโอ้แต่ละร้านสวยร้านไม่ได้เล็กๆสวัสดีครับคุณพี่ร้านใหญ่โตมากเลยคุณพี่ร้านเป็นแบบกราสเฮาส์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็แบบฟิลประมาณอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะบรรยากาศดีๆเนาะก็คนรวยเปิดร้านเนาะเธอเนาะไม่ค่ะยังไม่รวยเท่าคุณมดดำคนรวยเปิดร้านน่ะพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยดูประมาณไร่นึงค่ะ1ไร่ดูก็เยอะนะคุณดูสิปรากฏว่าคุณจะเชื่อลงทุนไปเท่าไหร่การเปิดร้านนี้ประมาณ4ล้าน4ล้านบาทค่ะ1ปีคืนทุนหรือไม่คืนทุนคืนทุนค่ะคืนทุนตายแล้วแสดงว่าขายดีมากคืนทุนจากการที่1ตกแต่งอาหารให้มันสวยๆเข้าไว้2เน้นกลุ่มเพื่อนมาทานด้วยกันเป็นเรื่องปาร์ตี้คือวันนี้อาหารที่ไหนมันก็มีหมดอ่ะอย่างเมี่ยงเนี่ยที่ไหนก็มีถูกต้องมั้ยครับก็ขอให้คุณอีกอ่ะถ้าคุณเจออย่างงี้ปุ๊บกดถ่ายรูปลง IG มั้ยลูกถ่ายลงต้องตายกับคุณแม่ขาหรือแม้กระทั่งเนี่ยอย่างนั้นน่ะเมนูอย่างนั้นน่ะเนี่ยอันนี้เก๋ถ่ายรูปลง IG สู้ตายมั้ยเนี่ยชอบอันนี้ด้วยอันนี้ก็ถ่ายรูปสวยคุณดูเมนูของเขาวันนี้ตกเย็นนี้นะฮะตัวคุณเองอาชีพจริงๆไม่ที่ไม่ใช่อาชีพแฟนคุณทําอาชีพอะไรมาก่อนจริงๆเมื่อก่อนเป็นทำงานอยู่การตลาดโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นที่บ้านก็ขายเจเวลรี่อยู่แล้วใช่ค่ะขายพวกเพชรพวกพลอยอย่างนี้อยู่แล้วเป็นโรงงานค่ะเป็นโรงงานทำเจเวลรี่อยู่แล้วอยากรู้จักเขาไปอีกเลยฮะอยากเป็นเพื่อนเลยอยากเป็นเพื่อนเลยเป็นเฟรนด์เลยคุณดูนะฮะมาผันตัวเองเป็นการตลาดมาร์เก็ตติ้งที่ทำให้โรงพยาบาลพญาไทอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหัวมาร์เก็ตติ้งมาอย่างนี้มาใช้กับการร้านอาหารก็บอกว่าที่ไหนอาหารก็เหมือนกันแต่ร้านอาหารของคุณเนี่ยเน้นคำว่า decorate ใช่ค่ะ decorate อย่างเช่นเมนูนี้เมนูอะไรฮะเนี่ยนี่แปลกมากอันนี้ยำเนื้อย่างอะโวคาโดค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านมันใส่อะไรบ้างคะเนื้อย่างทุกบุกมาทานนี้แล้วมันจะเป็นไหนบุกจะได้ใช่ไหมเลยค่ะเชิญค่ะหมุนได้จานนี้กี่บาทนี่
200กว่าบาทค่ะ200กว่าบาทไอเดียเราขายไอเดียจริงๆใช่ค่ะการเดคอเรทหรืออะไรเงี้ยไปคิดเองเลยไหมคะหรือว่ายังไงบ้างต้องแจ้งว่าเราได้เชฟดีอ๋อเชฟจะคิดให้เราด้วยใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยำอะโวคาโดเนื้ออะโวคาโดมันก็จะใส่เป็นเหมือนแบบว่าบางคนอยากจะกินเป็นชิ้นๆก็ได้ใช่ค่ะเป็นเหมือนคานาเป้หน่อยใช่ค่ะเห็นไหมฮะเป็นชิ้นอะโวคาโดแล้วก็ใส่กุ้งแห้งใส่เนื้อไปตรงนี้เป็นยังไงฮะอร่อยมากแล้วคุณคิดดูว่าเดคอเรทตรงนี้ทุกคนอะลูกค้า10คนเอาเมนูนี้ไปวางปุ๊บถ่ายรูปกี่คนฮะถ่ายรูปทุกคนค่ะใช่แล้วก็แชร์ต้องลง IG ลงอะไรหน่อยแล้วบอกมันจะเป็นแบบในกลุ่มเพื่อนกันก็จะพากันไปกินด้วยถูกต้องไหมฮะอีกหนึ่งเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านคุณเลยคือเป็นเมี่ยงทูน่าซีฟู้ดวาซาบิค่ะนี่ฮะนี่คือคุณที่ไม่ใช่ทูน่ากระป๋องนะคะเนื้อทูน่าสดๆคือเนื้อทูน่าอย่างนี้เลยคุณไม่ต้องลองอันนี้เราตักทุกอย่างเราก็ตักทุกอย่างมั่งขอใช้มือได้ไหมได้ค่ะนี่ตักนี่ใส่ถั่วหน่อยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใส่ถั่วหน่อยใส่กุ้งแห้งหน่อยแล้วแต่ชอบเลยอันนี้จะเป็นน้ำซีฟู้ดที่ใส่ผสมวาซาบิด้วยนะคะความซีฟู้ดผสมวาซาบินะฮะใส่มะนาวหน่อยใส่ขิงหน่อยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะทูน่าคือใช้เป็นทูน่าสับอันนี้ตักทูน่าสดแล้วทูน่าสดเลยน้ำจิ้มมีแบบ2มีกี่แบบคะตักรวม3อย่างเลยค่ะตักรวม3อย่างเลยนะจะได้เร็วแล้วโอเคนี่นะฮะพี่เป่านิดนึงนี่เป่านิดนี่อุ่นรสคุณแม่กินเลยแล้วก็ห่ออย่างงี้ชิมซิปากฉันเนี่ยอุ๊ยใจฉันเอาอะไรใหญ่ๆเข้าปากฉันไม่ได้โอ้โหเจอถนัดมากคุณแม่กล้าพูดอะไรใหญ่ๆเข้าปากไม่ได้อ่ะชิมเลยค่ะตายละอิจฉาเป็นไงรสชาติเป็นไงคุณแม่ดีมากเลยใช่ไหมไม่เคยทานแบบนี้กี่บาทอ่ะนี่จานอาหารที่ร้านเราเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาท3ไม่เกิน350ราคาดีราคาดีจับต้องได้สามารถได้กินบุกบกเลยเดี๋ยวสิเราต้องสัมภาษณ์ก่อนถ้าเกิดเคี้ยวแล้วแบบเต็มปากอีกหนึ่งเมนูน่าบุกบกสวยมากค่ะนี่คือเมนูอะไรเหรอคะอันนี้เป็นหอยเชลล์อบเนยกระเทียมค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ลูกค้าสั่งเยอะเหมือนกันเพราะว่าหอยใหญ่หอยใหญ่มากแล้วก็ดูสดมากเมนูนี้ก็ดูทุกใหญ่มากทุกจานนี้ไม่ใช่มาได้กระเด็ดออกทีวีอันนี้คือไปที่ร้านก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยเป็นอย่างนี้ทุกจานค่ะเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมครับมันเป็นการตอบสนองเหมือนกันว่าวันนี้คนเราทุกคนต้องการตัวตนในโลกโซเชียลทุกคนอยากจะแบบโชว์ว่าเราไปกินอะไรเราไปทำอะไรร้านนี้ตอบโจทย์จริงๆลงทุน4ล้านจริงแต่คืนทุนภายในระยะเวลา1ปีคือตอบโจทย์ลูกค้าได้หมดอาหารเห็นไหมครับมันจะต้องมีความคิดต่างเมี่ยงปกติไม่คิดเอ๊ะคิดว่าทูน่าเหรอไม่ใช่เอาเป็นทูน่าแบบสดๆเลยมาแล้วก็ให้คนได้สนุกกับอาหารมันนะฮะอ่ะต่อไปปุ๊กโกะเชิญเลยค่ะเมนูต่อไปตรงนี้กุ้งแซลมอนกุ้งลายเสือแซลมอนครีมสดค่ะกุ้งลายเสือแซลมอนครีมสดคือยังไงคะยังไงคะเมนูนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงคะทานทุกอย่างพร้อมกันขึ้นหนึ่งเราเป็นไทยฟิวชั่นใช่ไหมคะลูกค้ามาเนี่ยอาจจะแบบเบื่ออาหารไทยอยากมีอะไรที่มันแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบฟิวชั่นหน่อยได้รสชาติหน่อยดูแบบสนุกสนานการกินก็มาเป็นเมนูนี้แล้วกินพร้อมกันเหมือนกันนี่นะต้องกินพร้อมกันเลยเหรอใช่ตัดดูนี่แต่ฉันติดใจนี่มากเลยเธอจริงๆอุ้ยตายจริงๆนี่เมนูนี้สำหรับคนลดความอ้วนได้เลยเนาะใช่เนาะอร่อยแซ่บไหมคะแซ่บเนี่ยมาดำกินจะหมดจานอยู่แล้วเนี่ยจริงๆอร่อยแล้วราคาคือเราตั้งเป้าตั้งแต่แรกเหรอคะว่าราคาต้องไม่แพงมากต้องแบบพอดีพอดีหรือไงด้วยฐานลูกค้าเราอะค่ะแถวนั้นคือสมมติว่ามันแพงไปมันก็มันไม่โอเคจริงๆแล้วก็ราคานี้เราก็อยู่ได้ลูกค้าก็อร่อยโอเคเราก็อยู่เราก็ทำได้แต่ที่สำคัญคือปีเดียวคืนทุนนะรสชาติอร่อยมากเมนูข้างหน้าอันนี้ก็แปลกนะยังมีอีกมากมายเลยอ่ะบุกโกะเชิญกันในฐานะหนูจะต้องเป็นตัวพรีเซนต์อื่นอาหารของแกรมมี่แล้วค่ะหนูไหนเป็นพิธีกรปลายังไงครับปลายังไงครับปลาเมนูนี้ปลากระพงลุยสวนค่ะครับก็คือจะเป็นเหมือนน้ำยำคล้ายๆกับน้ำยำคล้ายๆกับน้ำยำของเมี่ยงใช่ค่ะแล้วก็ทำราดไปใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบไทยๆแซ่บๆอ๋อไทยๆแซ่บๆอ่ะเมนูนี้ต่อไปนี่ค่ะเมนูเป็นผ้าแซลมอนตะไคร้สดค่ะผ้าแซลมอนตะไคร้สดสังเกตได้ว่าเป็นเมนูที่เพื่อนรวมตัวกันความแซ่บเวลามาปาร์ตี้กันดงดื่มนิดๆอย่างเงี้ยนะฮะจริงแล้วนี่นะฮะอันนี้เป็นแกงคั่วหอยเชลล์ปลาอินทรีค่ะนี่ค่ะขอเปิดบุกโกอุ้ยต้องขอชิมคุณแม่ขอยิ้มจานหน่อยสิเร็วๆจานมาหน่อยเร็วต้องลองชิมหน่อยเพราะว่าอยากชิมมันแปลกมากหอยเชลล์เหรอคะใช่ค่ะจะแปลกตรงที่เราใส่เงาะกับใส่สับปะรดลงไปสับปะรดก็จะเป็นหอยขมเนาะใช่ค่ะคนทั่วไปเป็นหอยขมอันนี้ใส่หอยเชลล์ดูหอยเทลกับสับปะรดนะดูสิน่าทานมากขออนุญาตชิมได้ด้วยมันเพิ่มความหวานได้ใช่ค่ะท่านผู้ชมเมนูพวกนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ
แปลกแล้วก็ถือว่าเฮ้ยเขาทำเอกลักษณ์เฉพาะอย่างอันที่ปกติต้องเป็นหอยขมหอยอะไรก็แล้วแต่หอยขมที่เราไปปล่อยๆกันน่ะนี่เขาเปลี่ยนเป็นหอยเชลล์เลยดูลักชัวรี่มากขึ้นแต่ราคาแต่ต้องได้กินอะไรเมนูไหนก็อย่าลืมกินคู่กับเครื่องดื่มตาช้างแล้วก็กินพร้อมกับเพื่อนอร่อยถ้ามากับเพื่อนยังเหลือเมนูอีกนิดหน่อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเดี๋ยวค่ะสนับสนุนโดยวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างอร่อยจริงอร่อยเชิญมะปรางมาตรงกลางสักนิดนึงดีกว่าค่ะเชิญฮะค่ะนี่ยังไม่ได้ดิฉันนี่อะไรอ๋อนี่อะไรอันนี้เป็นหมูตุ๋นใบยี่หร่าค่ะจะเผ็ดร้อนเหมาะสำหรับแบบมาดื่มนี่บอกคนดื่มแบบดิ้งแดงแรงนี่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 หมูตุ๋นใบยี่หร่าหมูตุ๋นใบยี่หร่าบุกกดเรามาชิมหน่อยไหมฮะลูกอร่อยค่ะเราเลือกสามเมนูนั้นคืออะไรคะอันนี้เป็นซี่โครงแซ่บจิ้มแจ่วค่ะอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งสองใจเหมือนกับเมนูโบราณหน่อยๆที่เขาจะมีเมื่อก่อนจะเป็นปลาแห้งโรย อันนี้เราเปลี่ยนเป็นน้ำพริกหมูกระจกแล้วดูสวยเนาะดูสวยเลยอีกหนึ่งเมนูสุดท้ายไม่ทำอยากลองมากเลยอ่ะอันนั้นเป็นเมี่ยงปลาดุกฟูค่ะอุ้ยผมชอบเลยเมี่ยงปลาดุกฟูอุ้ยได้เลยอะไรนะคะนั่งกินเนาะนั่งกินใหญ่เลยเนาะนาด้าวิ่งเป็นคนแรกเลยนาด้ายิ่งวิ่งเป็นคนแรกเป็นไงครับเมี่ยงปลาดุกคือจากปลาดุกฟูธรรมดาเราทำให้มันมีสีสันกับความสนุกของอาหารมากขึ้นเนาะแน่นอนนี่คือความเฮ้ยแม่ดำบอกว่าจริงๆอาหารคุณดูนะฮะร้านนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะแต่ร้านนี้ทุกเมนูเป็นคอนเทมได้หมดเป็นสามารถแบบเป็นฟิวชั่นได้หมดเอามาเสริมหมดมันตอบโจทย์คนที่หนึ่งต้องการอาหารอร่อยสองต้องการแอคทิวิตี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการกินอาหารถูกต้องไหมฮะปีเดียวก็คืนทุนอ่ะคุณคิดดูเองกันฝากร้านสักนิดนึงไหมได้ค่ะร้านนะคะจะอยู่ตรงรังสิตนครนายกอยู่เรียบคลอง3นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับดีมเวอร์ค่ะเข้าไปในซอยประมาณกิโลครึ่งร้านอยู่ขวามือค่ะก็ร้านเปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์เปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนค่ะทัวร์ปิดประมาณ5ทุ่มใช่ไหมทัวร์ปิดประมาณ5ทุ่มค่ะก็ไปนั่งชิลๆได้ The Facto Cafe at Eatery นะคะค่ะอร่อยวันนี้การทำธุรกิจร้านอาหารมันเยอะเหลือเกินทำยังไงถึงจะสำเร็จเหมือนคุณก็จริงๆต้องใส่ใจค่ะ1ใส่ใจ2เราก็เราดูความต้องการลูกค้าเป็นหลักไม่ได้ดูแบบว่าตอบสนองว่าเราต้องกำไรอย่างเดียวถ้าลูกค้าโอเคเราอยู่ได้ธุรกิจก็อยู่ได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณที่แวะเวียนมาดูแล้วเป็นคนที่เขินๆเหมือนกันเนาะเวลาออกรายการทำไมบอกว่าดูสั่นๆเขินๆเนาะเขินค่ะขอบคุณที่วันนี้แวะเวียนมาเยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ใครมาคะมโนขาว้ายใบเฟิร์นพิมชนกมาเหรอใช่ใบเฟิร์นสิ้นสุดทางเฟรนเหรอใช่พรุ่งนี้น้องนายณภัทรกับใบเฟิร์นมาเยี่ยมแฉค่ะพรุ่งนี้ไม่มีขายของฮะไม่ต้องถามไม่ต้องหาฮะไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะขอท่านเป็นไงฮะแชร์วันนี้เด็ดไหมเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด Subscribe GMM 25 Thailand ฮะ